วันนี้ที่ต้มยำหมูคือเปรี้ยวสดร้อนๆใช้กระทะแม่เล็กไฟฟ้าเหมือนเดิมเตาแม่เล็กไฟฟ้าต้มเปรี้ยวสดชื่นใจพี่ใส่เครื่องลงไปตอนนี้เนี่ยขาอ่อนครับเวลานั้นปุ๊บมันกินได้ไงอร่อยอันนี้ตะไคร้ทุบปุ๊บๆใส่ใบมะกรูดพร้อมเลยครับก็มีพวกพริกใส่ไปเลยใส่ไปเลยใช้ไฟ 2,000 องศาเซลเซียสแล้วก็จะใส่ลบดีขนอก้อนแต่ก้อนนึงเพราะอร่อยมันมีมะนาวด้วยแล้วก็จะเพิ่มเมล็ดผมปรุงรสอีกดังหัวนึงมันจะได้แซ่บๆแซ่บๆเดี๋ยวลอยน้ำเดือดพอน้ำเดือดค่อยใส่หมูแล้วผมก็จะใส่ผงชูรสพักหน่อยนึงช่วยเสริมความอร่อยให้เข้มข้นแล้วก็ชิมเดี๋ยวแหละเราก็มีมะขามเปียกมาครับหน่อยนึงเปรี้ยวเดี๋ยวเวลาจะกินค่อยปรุงแหวนน้ำมะนาวอีกทีนึงอันนี้มะขามเปียกมาจากบ้านครับมาจากโคราชเขาว่ามะขามโคราชก็พอกินอยู่อ่ะเปรี้ยวใส่หลายน้ำเชิงจีดำแล้วผมก็จะใส่หมูลงไปเลยทำกินเองครับมือเลยครับผมเพราะเรารู้ว่ามันสะอาดแน่นอนสักพักหนึ่งเราก็ค่อยมาดูกัน